กลับมาสู่ตอนที่3นะครับในตอนที่3นี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนำเข้าไฟล์ DWG นะครับเพื่อนำมาใช้อ้างอิงในการขึ้นโมเดล3มิตินะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้บอกนะครับว่าการนำเข้าไฟล์ DWG เข้ามาในโปรแกรม SketchUp เนี่ยนะครับ Dimension กับนะครับตัวหนังสือเนี่ยมันจะไม่มาด้วยนะครับดังนั้นเองนะครับอันนี้คือปัญหาหนึ่งนะครับอันที่สองคือไฟล์ที่นำเข้ามานะครับถ้าเราไม่จัดระเบียบให้ดีนะครับไฟล์จะมีขนาดใหญ่นะครับทำให้การทำงานเครื่องเนี่ยมันกระตุกนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นสเก็ตบอร์ดเวอร์ชันเก่าๆนะครับมันทำงานช้าอันนี้คือ2ปัญหาสำคัญนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องเรียนรู้วิธีการทำงานแบบนี้ครับเพราะวันหนึ่งนะครับเราอาจจะมีคอมที่แข็งแรงขึ้นไม่ใช่แข็งแรงขึ้นดิคอมที่นะครับแรงขึ้นนะคอมที่แรงขึ้นแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยต้องดีลกับไฟล์ DWG นะครับหรือไม่มีโปรแกรม AutoCAD ด้วยนะครับแต่นั่นเองเนี่ยถ้าเรานะครับมีนะครับคอมที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็เรานะครับมีไฟล์นะ DWG แล้วก็มีโปรแกรม AutoCAD ด้วยนะครับแต่นั่นเองนะครับการปรับแก้นะครับหรือการแบบนะครับจัดไฟล์ CAD ก่อนนำเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้การทำงานของเราง่ายและสะดวกขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นนะแบบนี้ครับคืออย่างที่บอกว่าผมเองอ่ะไม่มีโปรแกรม AutoCAD นะครับดังนั้นเองผมก็แก้อะไรไม่ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยไฟล์ CAD เนี่ยมันก็จะมีครบทุกอย่างเลยนะครับตัวหนังสือตารางอะไรพวกนี้ไอ้ไฟล์พวกนี้ถ้าเป็นโมเดลขนาดใหญ่นะครับอย่างคอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์เนี่ยโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไฟล์มันจะใหญ่มากนะครับดังนั้นเองเนี่ยเราจะต้องนะครับใช้โปรแกรม CAD นะครับในการเลือกในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นนะครับมาใช้ประโยชน์ไม่งั้นดําเข้ามาหมดนะครับโอ้โหนะเอาเรื่องนะครับดังนั้นเองเนี่ยอย่าลืมนะจัดแล้วก็นำไฟล์ที่เราใช้งานเท่านั้นนะครับเข้ามาครับแต่เนื่องจากว่าบ้านหลังนี้ไม่ใหญ่มากและผมคิดว่าสบายๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะนำเข้ามาเลยแล้วกันนะครับทำยังไงเรามาดูกันเลยครับสเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับเดี๋ยวผมขอย่อขนาดแบบก่อนนะสเต็ปที่1นะครับให้ไปที่คำสั่งครับไฟล์นะแล้วไปที่คำสั่งครับ import นำเข้าครับไฟล์แล้วก็ import นะไฟล์และ import จากนั้นนะครับเราก็ไปมองหาไฟล์ AutoCAD นะครับไฟล์นามสกุล DWG นะครับถ้าเราหาไม่เจอเนี่ยมันหายไปไหนหาไม่เจอนะลองมาปรับตรงนี้ครับไฟล์ type เนี่ยให้เราปรับไปที่ all support นะเพราะว่าบางทีเราปรับไปที่ JPEG อย่างเงี้ยมันหาไม่เจอนะเพราะว่ามันมองหาไฟล์นามสกุล JPEG นะครับดังนั้นเองเราก็ปรับตรงนี้ครับไปที่ All Support Type หรือถ้าเราแบบล็อกสเปคเลยเราก็มาปรับไปที่ DWG เลยครับเนี่ย AutoCAD File เลยมันก็จะขึ้น AutoCAD File ให้เราเข้าใจไหมครับผมกดตัวนี้นะครับอย่าเพิ่งนำเข้านะให้เรามากด Option ก่อนที่ Option นี้นะครับเราจะมีนะครับให้ติ๊กโน่นนี่นั่นนะครับเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้สำคัญครับ Preserve DrawingOrigin ครับก็คือว่าถ้าต้องการให้จุดอ้างอิงนะครับนะ Origin ของ AutoCAD กับตัว SketchUp ตรงกันนะครับให้เราติ๊กตรงนี้ไว้นะครับคือผมไม่ค่อยเก่ง CAD หรอกนะก็พอรู้นะครับแล้วทุกคนลองเล่นเองแล้วกันถ้ามีไฟล์ CAD นะครับลองติ๊กโน่นนี่นั่นสบายนะครับตัวนี้ครับ Unit ครับ Model Unit เนี่ยครับให้เราเลือกได้นะครับว่าเราเขียนแบบ CAD เนี่ยด้วย Unit อะไรหน่วยอะไรนะครับเนื่องจากผมไม่รู้นะครับและผมไม่เก่ง CAD ผมเลือก Model Unit เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมปรับเองก็ได้นะครับผมดูแบบได้แล้วผมก็ปรับเองได้นั้นเองผมก็ไม่กลัวนะเพราะว่าผมใช้คำสั่งเทปเมเจอร์ทูนะตลับเมตรเทปวัดเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนได้อยู่แล้วครับจากนั้นกดโอเคครับแล้วก็ออกคำสั่งครับ import เลยครับ1 2 3คือ SketchUp version 2024ค่อนข้างเร็วนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยจะช้าๆนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับมันบอกว่า AutoCAD entities imported นะครับนำเข้ามาแล้วนะ entity ของ CAD เข้ามาละจะมีเลเยอร์210เลเยอร์210บล็อก131นะครับ 3D face 20ตัวโน่นนี่นั่นเยอะเลยนะครับโอเคผม close ครับจากนั้นปุ๊บเรียบร้อยครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นนะครับว่ามันจะมีแท็กขึ้นมาเยอะเลยครับเห็นไหมครับเนี่ยแท็กขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับถ้าเราไปที่คำสั่งนะครับ save นะครับกดตรงนี้นะเซฟนะครับหรือไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟไปละจากนั้นนะครับไปที่คำสั่งครับ Windows นะแล้วก็ไปที่ Model Info Windows แล้วก็ Model Info นะ Windows Model Info หรือ Model Information นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเมื่อเราไปที่คำสั่งไฟล์เนี่ยจะเห็นว่าไฟล์เนี่ยมันก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นครับอันนี้คือเท่าไหร่เนี่ย 3.8
นะครับโอ้ก็มันก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ถ้าเป็นไฟล์บางไฟล์มันใหญ่มากคือสครับเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันบีบอะไรได้เยอะขึ้นนะครับแต่เวอร์ชันเก่านี่เอาเรื่องเลยนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็รู้ว่าขนาดไฟล์นะครับแล้วมันก็จะมีตัวนี้ครับสแตติสติกสถิติครับมันก็จะบอกว่ามีไกด์เท่าไหร่นะครับเนี่ยมีคอมโพเนนต์เดฟินิชัน132แท็ก126แมทชูเดอร์25สไตล์2อันนี้คือสิ่งที่มันอยู่นะครับกับแคทนะครับแล้วมาด้วยนะครับโอเคขั้นตอนนี้ครับเราจะต้องนะครับลองมาเช็คดูก่อนว่าแคทตัวเนี้ยดิเมนชันของมันนะครับหรือขนาดมันได้ไหมโอเคผมจะกดตรงนี้นะครับแล้วผมจะมูฟเอาเป็นมุมนี้แล้วกันนะครับจับที่เซ็นเตอร์นะฮึบแล้วผมก็จะย้ายมานะครับย้ายมาไว้ตรงเส้นของผมครับที่วางไว้แล้วตรงนี้ครับปั๊บโอ้โหครับอ้าวเดี๋ยวก่อนคนละแนวเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเช็คให้ชัวร์เช็คให้ชัวร์ก่อนผมจับผิดอันหรือเปล่าเดี๋ยวจับใหม่ตรงนี้นะครับโอเควางตรงนี้อ่ะเมื่อกี้วางผิดครับเรียบร้อยครับเป๊ะเลยคือดิเมนชันมันได้พอดีนะครับก็แปลว่าคนเขียนแคดเนี่ยเขียนในหน้าโมเดลเนี่ยเป็นสเกลพอดีนะครับไม่มีการปรับสเกลนะครับก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าดูการเขียนแบบเนี่ยจะมีการทำหน้าตรง paper space นะครับดีมากเลยโอเคตอนนี้จะเห็นนะครับว่าพอดีเลยครับนะดังนั้นเองเนี่ยถ้าผมปรับสไตล์นะเนี่ยสไตล์ตรงนี้ครับเปลี่ยนจากสไตล์ที่เขียนเส้นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วพื้นสีเทานะให้กลายเป็นสไตล์ตรงนี้ครับพื้นฐานเนี่ยตรงนี้ผมก็จะสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ละแล้วตอนนี้ครับผมก็จะปิดแท็กนะครับโอ้โหเจ๋งถึงเข้าไปครับเพราะไอ้แท็กที่มากับแคทเนี่ยมันเยอะนะครับขอย้ำนะครับผมจะสอนนะครับไม่ได้เร็วมากและไม่ได้ช้ามากนะครับถ้าใครมีพื้นฐาน Scrap Zero Hero Scrap Zero to Hero 88ตอนมาแล้วนะครับก็จะนะครับสบายๆถ้าใครไม่มีพื้นฐานแล้วมาดูคลิปนี้นะครับแนะนำว่าไปดู Scrap Zero to Hero นะครับฝึกมาก่อนนะแล้วจะดูคลิปนี้ได้นะครับฝึกฝนได้จริงนะครับแบบสนุกๆเลยนะครับถ้าใครดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ป้อมสอนเร็วมากแล้วกดไม่ทันนะครับนั่นเพราะว่าเรายังไม่มีพื้นฐานที่ดีพอแนะนำว่าไปดูนะครับ Scrap Zero to Hero อยู่ในช่อง YouTube นี่แหละครับนะ Scrap Home นี่แหละครับไปดูนะลองพิมพ์ดูนะครับมี88ตอนนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการแท็กอันนี้คือปัญหาใหญ่เหมือนกันนะเวลานำเข้ามาปุ๊บแท็กมันเยอะแล้วเราไม่อยากลบทำยังไงครับเราต้องจัดการเรียกโฟลเดอร์ของแท็กครับใน Scrap เวอร์ชันใหม่นะครับเราสามารถกรุ๊ปปิ้งนะครับในส่วนที่เป็นแท็กได้ครับยกตัวอย่างเช่นผมมีแท็กอยู่แล้ว2ตัวครับ Reference to Digit Line แล้วก็ตัวนี้ครับผมก็จะนะครับเลือก2ตัวนี้กดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือก2ตัวนี้ครับ Multiple Select ครับจากนั้นนะครับกรุ๊ปปิ้งมันยังไงครับกดคำสั่งตรงนี้ครับนี่ Add Tag Folder ครับแล้วผมก็บอกเป็นนะครับ SKP นะครับการทำงานปุ๊บเรียบร้อยผมก็จะมีแท็กโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า SKP ครับดับดาวเมนูครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วปิดได้ครับปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับนี่คือการทำงานครับเช่นเดียวกันครับผมก็จะเลือกตรงนี้ครับแล้วชิปค้างไว้แล้วเลือกตัวสุดท้ายครับจากนั้นผมก็จะเหมือนเดิมครับออกคำสั่งครับ add tag folder แล้วผมก็บอกว่าอันนี้คือ DWG enterเรียบร้อยครับกดดับเบิลเมนูครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็จะมี DWG แล้วก็ SKP ครับแล้วตอนนี้ผมกดคำสั่งลูกตาครับปั๊บเข้าไปให้มันก็จะหายหมดเลยไม่หายหายไม่หมดก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่มีแท็กครับดังนั้นเองก็เป็นหน้าที่ของผมนะครับที่ต้องย้ายแท็กให้มาอีกอ่ะโอเคผมก็จะเข้าไปในแท็ก DWG นะจากนั้นผมก็จะกดบวกครับก็คือกดแท็กเข้าไปในไอตัวนี้ครับโฟลเดอร์ดีนะก็เป็นแท็ก0แล้วกันนี่ครับแท็ก0โอเคจากนั้นผมจะเลือกทั้งหมดตัวนี้ครับแล้วผมก็จะไปที่ entity info นะครับแล้วก็ย้ายมันไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเนี่ยครับอันนี้พื้นฐานนะทุกคนไปดูเองนะครับไม่ยากนะครับ component แล้วก็เลือกนะไปดูนะครับอ่ะแท็กโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแท็ก0
นะครับแท็ก0คลิกมันก็จะหายไปเลยครับและตอนนี้ครับมันก็จะเหลือตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคนี่แหละครับเรียบร้อยแล้วปิดแล้วก็เปิดได้เห็นไหมครับนี่ครับง่ายมากๆเลยนะครับก็ปิดเปิดได้นะครับเรียบร้อยเลยนะหรือถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากจะมีแท็กเยอะมันงงนะครับแม้จะโฟลเดอร์แล้วก็ตามเราสามารถลบทิ้งได้เลยครับวิธีการนะครับผมจะกดออกมาข้างนอกนะที่อันแท็กนะครับแล้วกดบวกแท็กใหม่ครับที่ชื่อว่า dwg นะครับ enter เนี่ยผมมีแท็กใหม่ที่ชื่อ dwg ครับจากนั้นไอ้แท็กใหม่ตัวนี้นะครับผมจะลบ dwg ทิ้งครับคลิกขวานะแล้วก็อ๋อมันเป็นกรุ๊ปอยู่ผมต้องเข้าไปข้างในครับแล้วก็ผมจะเลือกตัวนี้ครับชิปค้างไว้แล้วก็เลือกตัวสุดท้ายครับนี่ครับคือเข้าไปข้างในกรุ๊ปตัวนี้นะก็จะเลือกทั้งหมดนะครับจากนั้นมานะครับผมก็จะคลิกขวานะครับออกคำสั่งที่ชื่อว่า delete tags นะครับก็คือ delete คือลบทิ้งครับจากนั้นนะครับเมื่อคลิกขวานะแล้วกด delete tag นะครับมันจะขึ้นว่าเมื่อลบแล้วเนี่ยจะเอาแท็กเนี้ยไปอยู่ในแท็กไหนผมก็บอกว่าขอให้ไปอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า dwg หรือถ้าต้องการลบทั้งหมดทิ้งครับก็กดตรงนี้ delete the entity นะถ้ากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันลบทั้งหมดทิ้งเลยนะครับแต่เราไม่เอากรณีนี้นะคือมันลบทั้งแท็กลบทั้งชิ้นงานไปด้วยซึ่งกรณีนี้เราไม่เอานะครับเราเอา assign another tag นะครับก็คือให้เมื่อลบแล้วปุ๊บทั้งหมดไปอยู่ในแท็กที่ชื่อว่า dwg ครับจากนั้นกดโอเคครับ1 2 3คลิกเห็นไหมครับแท็กมันก็จะหายไปเลยครับแล้วตอนนี้ dwg ครับก็คือไฟล์แคททั้งหมดครับตัวนี้ครับผมจะระเบิดทิ้งครับคลิกขวาแล้วก็ออกคำสั่ง export tag folder ก็คือระเบิดแท็กออกโฟลเดอร์ออกครับก็คือไอ้โฟลเดอร์เนี้ยไม่ใช้แล้วก็ระเบิดออกครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะมี skp แล้วก็ dwg ครับตอนนี้ผมก็จะไม่ต้องมี skp ถูกไหมครับผมก็คลิกขวาที่ skp ครับแล้วก็ export tag folder แค่นี้แหละครับถูกไหมครับระเบิดออกซะตอนนี้เราก็มี dwg reference 2d แล้วก็ reference ไปฐานรากและนี่นะครับคือการจัดการนะครับไฟล์เข้ามาแต่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ DWG แล้วกันในการทำงานแล้วกันนะเออก็ง่ายดีครับนะในการทำงานครับเอาล่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับนะลองดูนะเราสามารถทำนะครับนะไฟล์ CAD เนี่ยนำเข้ามานะครับแล้วก็เอามาใช้งานได้นะตรงเนี้ยนะครับถ้าเรานะครับรู้จักการนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมบอกกันเลยนะครับว่าทักษะที่เรามีนะมันจะขยายได้ความหมายคืออะไรคือถ้าเราเก่งช่างนะครับเรามีความรู้เรื่องช่างหน้างานนะครับเราก็ทำงานทุกวันถูกไหมทำงานหน้างานทุกวันเนี่ยเราก็มีรายได้นะครับแต่ถ้าเราต้องการอยากจะไปไกลกว่านั้นมีรายได้2ทาง3ทางแนะนำว่ามาฝึกสกิลอัพดูพื้นฐาน0 to 88ตอนก่อนนะครับให้ชำนาญนะครับแล้วก็มาดูคลิปนี้แล้วเอาความรู้ช่างที่มีมาซึ่งเก่งกว่าผมดูไหมครับเก่งกว่าผมใช่ไหมก็จะมาเอามาขึ้นโมเดลได้นะครับเพื่อนำไปต่อยอดในการถอดประมาณวัสดุวางแผนงานหรือรับจ็อบเขียนโมเดลหรือเคลียร์แบบก็ได้เป็นอาชีพเสริมนะครับผมเห็นนะครับมีนักเรียนของผมมากมายนะครับระดับโปรนะหารายได้ได้เดือนละหลายหมื่นบาททั้งที่ทำงานประจำอยู่นะครับบางคนมีรายได้จากงานฟรีแลนซ์เนี่ยมากกว่างานประจำโดยที่งานประจำก็ไม่เสียด้วยเจ้านายก็รักด้วยครับนี่แหละครับโลกของบิมโลกของ 3D แล้วก็โลกของ AI ครับมันกำลังมาแล้วนะครับคนที่ปรับตัวครับจะอยู่ได้ครับและมีชีวิตที่มีความสุขครับ